เราก็มาถึงหน้างานของบาลานซ์คติริเวอร์แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าวันนี้เราไปถึงไหนกันแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนเราอัปเดตงานถึงไหนแล้วครับGood afternoon, everybody. Today, I will update Balang Cantilever election of 18 August 2021. We will election finish 10 segments. ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วครับตอนนี้ก็ติดตั้งกันถึงคู่สุดท้ายแล้วครับของเสาต้นนี้นะครับก็จะเป็นคู่ที่10วันนี้ฝนตกแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในการถ่ายทำก็ติดตั้งมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับตรงนี้ก็กลางแยกพอดีครับอันนี้คนงานก็กำลังจะร้อยลวดกันนะครับก็ทำการร้อยลวดกันครับที่นี่เสาต้นนี้ก็ติดตั้งเสร็จกันแล้วนะครับถึงคู่สุดท้ายแล้วก็อีกต้นนึงก็จะเป็นทางนู้นนะครับก็อีกสักเดือนหน้าเราก็จะมาขึ้นกันอีกรอบนึงครับเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็รถติดมากเลยครับThis way really traffic jam, really really jam. And this way also, เราก็รถติดกันนะครับก็ฝนตกนะวันนี้ลำบากหน่อยครับแต่ก็พยายามจะอัปเดตให้ดูกันนะครับถึงความคืบหน้าของงานรถไฟฟ้าในบังกลาเทศนะติดตั้งเสร็จแล้วก็เริ่มเป็นทางเดินยาวแล้วครับเซกเมนต์ทั้งหมดเสาต้นนี้ก็20ชิ้นนะครับถูกติดตั้งเสร็จทั้งหมดแล้วเหลือขั้นตอนการดึงลวดนะครับตอนนี้ทีมงานของ PT นะครับก็ทำการร้อยลวดแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยฝนมันตกก็ฝนมันตกครับทำงานก็ช้าหน่อยเรามาดูครับว่าเขาร้อยลวดกันนะครับคอยคอนโทรลนะครับWe'll be right back.
ก็เดี๋ยวเราลงไปดูใต้เซกเมนต์กันนะครับเข้าลอดช่องเข้าไปใต้เซกเมนต์เดี๋ยวไปถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนะครับเกียร์ก็วันนี้ชื้นหน่อยครับก็ทำงานก็ควรจะระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับยิ่งฝนตกพื้นลื่นอะไรครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่ถ้างานเราติดตั้งเสร็จก่อนที่ฝนจะตกครับก็สบายครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับตอนนี้เราอยู่ข้างล่างใต้เซกเมนต์ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใต้อุโมงค์เซกเมนต์ตอนนี้ก็จะเป็นกลางแยกนะฝั่งนี้กลางแยกเลยติดมากเลยครับผมตกรถติดนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องของคู่กันนี่ครับอุโมงค์ก็จะเข้าไปถึงตรงเพียเลยนะครับพอเอาชิ้นงานมาต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับค่อนข้างที่จะมืดแล้ววันนี้เราก็อัปเดตการถึงคู่ที่10นะครับเราอาจจะไม่ได้อัปเดตต่อเนื่องเพราะว่าเราก็มีเวลาแค่บางเวลานะครับที่จะออกมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็โอเคนะครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะครับรถไฟฟ้าสายแรกในบางกะลาเทศครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ